เสนอนายกยกเลิกคนละครึ่งเฟส3แต่ให้เราชนะเพิ่มในส่วนของโครงการคนละครึ่งที่มีข่าวออกมาว่าจะมีต่อเฟส3ด้านการคลังก็ออกมาเปิดเผยว่าเตรียมหารือนโยบายกับรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องรัฐมนตรีการคลังขยายมาตรการคนละครึ่งเฟส3ที่มาตรการเฟส1และ2จะครบกำหนดในวันที่31มีนาคมนี้ว่าจะขยายต่อไปเลยหรือไม่หรือเป็นช่วงเวลาที่ได้สิทธิ์เดิมไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่หรือจะเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดให้สิทธิ์กับทุกคนที่อยากได้สามารถเสนอโครงการคนละครึ่งเฟส3ได้ซึ่งหลักการต้องใกล้เคียงกับของเดิมแต่จะดูเวลาที่เหมาะสมว่าจะให้ต่อเนื่องไปเลยสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3ต้องแก้ข้อบกพร่องเดิมที่มีในโครงการเฟส1และ2และสาเหตุที่ควรขยายมาตรการเฟส3ออกไปเพราะเห็นว่าต้องรักษาแรงส่งให้เศรษฐกิจฟื้นฟูต่อไปได้เป็นการช่วยเหลือทุกภาคส่วนส่วนวงเงินที่จะให้เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ได้ให้500บาทเหมือนเฟส2ซึ่งอาจจะน้อยเกินไปแต่หากจะให้รายละ 3,500 บาทนาน3เดือนก็ดูว่ามีเงินเหลือพอหรือไม่นั่นเองโดยทั้งนี้ประชาชนต่างบอกว่าไม่อยากได้เฟส3เพิ่มแต่ขอเปลี่ยนให้เป็นงบเราชนะเพิ่มมันจะดีกว่านั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnew.com